ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่21มิถุนายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยให้ความสำคัญซะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลซึ่งในวันนี้ก็จะนำข้อมูลในส่วนของต้นเดือนกรกฎาคมมาฝากด้วยเดือนหน้าก็มีวันมงคลหลายวันนะครับสำหรับใช้ประกอบกิจการงานที่สำคัญช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบถามเรื่องงานบอกอาชีพครับถามเรื่องสุขภาพกังวลเรื่องไหนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยและขออนุญาตให้ใช้กติกาเดียวกันนะครับให้ใช้วันสากลก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ให้ผมด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ใครอยากจะคุยสายสดนะครับ2หมายเลข024960493-4ช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถที่จะลิงก์เข้ามาได้นะครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comและช่องทางสุดท้ายนะครับในเรื่องของจดหมายยังไงเราก็คงจะเปิดช่องทางนี้อยู่เสมอเพราะว่ามีแฟนรายการหลายคนที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์ IT นะครับเขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วง ขอไปครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็0831997972ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับในเบรกที่1ก็คือการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็มีงานบุญงานกุศลนำมาฝากกันนะครับกับกิจกรรมในเรื่องของพิธีอุปสมบทหมู่นะครับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับงานนี้ก็ต้องเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนทุกคนที่อยากจะบวชเรียนโดยเฉพาะคนที่ขาดแคลนทุนนะครับเพราะงานนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย2โมงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการปลงผมนาคส่วนเวลา16นาฬิกาจะเข้าสู่พิธีอุปสมบทนะครับก็ใครสนใจสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851307270ครับอันนี้คือในส่วนของคนที่อยากจะบวชเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่สำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทก็สามารถแสดงความจำนงกับทางท่านเจ้าวาดได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะครับก็รูปละ 3,000 บาทก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการของเปิดดวง12ราศีด้วยนะครับหลายท่านนะครับไม่ว่าจะนำบุตรหลานมาบวชเรียนหรือแม้กระทั่งหลายท่านที่แสดงความจำนงอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสไปถวายนะครับสังฆทานกับทางท่านเจ้าวาดก็ได้นำเงินนะครับที่ทางแฟนรายการบางส่วนเนี่ยฝากผมเป็นสื่อกลางนะนำไปถวายเพื่อเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีอุปสมบทอุปสมบทหมู่นะครับในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาก็โมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
ข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับอังคารที่21มิถุนายน2559จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน7ปีวอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการหาสมัครพรรคพวกนะครับการทำงานเป็นทีมวันนี้จะช่วยเสริมช่วยประสานกันดีแต่สภาพคล่องวันนี้ยังไม่เด่นนะครับประเภทอีกนิดเดียวถึงแต่ยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะขยับขยายหรือควบคุมทุกอย่างได้อย่างที่ใจคิดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ระวังมีปัญหากับคู่ครองเพราะบุคคลอื่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพพารานามัยด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุระวังไว้บ้างสีเหลืองเข้มครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ในส่วนของความรักทรงๆกลางๆไม่มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญนะครับแต่งานทายดีจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าอยู่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นฟรีแลนซ์ส่วนสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่มีปัญหาครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดในระดับที่เหมาะสมกระตือรือร้นหน่อยวันนี้จะมีโชคลาภพูดอยู่เสมอครับโชคลาภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนยิ่งพยายามคุณจะยิ่งได้ลาภผลกระตือรือร้นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเสียส่วนน้อยเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนมากหรือต้องมีการแลกเปลี่ยนให้ได้สิ่งที่มีความสำคัญกว่าวันนี้ต้องชั่งน้ำหนักในส่วนของงานให้ดีนะครับการเงินการลงทุนสอบผ่านวันนี้ถึงจะไม่ได้ผลกำไรสูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานความรักอย่าทำให้คนใกล้ตัวต้องเดือดร้อนนะทำอะไรคิดเยอะๆไม่ว่าคนรักหรือแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่ครับแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้อยากจะให้เผื่อใจไว้บ้างครับหากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าทำซ้ำกับภารกิจที่คุณทำไปแล้วการเงินก็ไม่เด่นครับและวันนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางรวมถึงในส่วนของการย้ายถิ่นที่อยู่สภาในเรื่องของความรักหัวใจวันนี้ฝากอย่างนี้ครับอย่าเป๊ะไปซะทุกเรื่องนะระวังตัวเราเองรวมถึงคู่ครองจะไม่มีความสุขนะครับวันนี้คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยนะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะว่างานอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเปิดใจให้กว้างๆเขาบอกโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วนะอะไรที่ดีอะไรที่มีประโยชน์ก็นำมาปรับใช้กับงานนะครับสภาพคล่องก็ทายดีติดขัดหรือมีปัญหาก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือส่วนความรักหัวใจวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะครับหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อคนใกล้ตัวคนโสดระวังคนที่ไม่จริงใจเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับมาต่อกันที่ชาวราศีเมถุนกันบ้างดีกว่าค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามนะหยินหยางฮะและที่สำคัญวันนี้ถ้ามีโอกาสได้วางแผนการล่วงหน้าไว้หน่อยก็จะดีแนวโน้มโดยรวมสภาพคล่องก็ถือว่ายังดีอยู่ครับและวันนี้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายตั้งเป้า
กำหนดมาตรฐานให้สูงเข้าไว้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาหรือคิดอยากจะมีคู่เนี่ยใครให้เข้าทางผู้ใหญ่นะครับสีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีเมถุนค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องรักเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องงานที่ต้องทำกับต่างเพศกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูคนที่กำลังประกวดประขันนะนำเสนอคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับแต่การเงินไม่เด่นสำรองจ่ายก็ใช่มีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นในส่วนการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับให้พิจารณาถึงในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆด้วยส่วนความรักวันนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับแต่คนโสดมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิแต่กรกฎนั้นวันนี้สุขภาพทั้งตัวเราแล้วก็คู่ด้วยสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครเนี่ยวันนี้ต้องดูครับว่าภารกิจที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยมันแล้วเสร็จหรือยังสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องแหละแต่จะเป็นลักษณะคนชักชวนคนคอยเอื้อประโยชน์ให้ได้มีโอกาสขยับขยายความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนก็ตามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้หาทางหนีทีไล่ไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะมีโอกาสจะเจอกับคนที่ไม่ค่อยประนีประนอมยอมหักไม่ยอมงอสภาพคล่องมี2ด้านครับด้านดีมีเกณฑ์ได้ขยับขยายแต่สิ่งที่พูดอยู่เสมอครับอย่าทำอะไรที่เกินกำลังความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่ามากๆก็พอมีโอกาสจะได้ลุ้นสีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีกันค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะวันนี้แข็งชนแข็งใหญ่ทับใหญ่นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ได้รับผิดชอบมากขึ้นอย่าเกี่ยงงานนะครับอยากให้มองถึงอนาคตเป็นในเรื่องของสายความก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่มีฝีมือเฉพาะทางเข้าออกให้ไวครับในเรื่องของการลงทุนกินคำเล็กๆเน้นการทำกำไรระยะสั้นส่วนความรักคนมีคู่ผมอยากให้หาโอกาสทำสิ่งดีๆให้กันจะเซอร์ไพรส์หรือว่าทำแบบปกติวิสัยก็ได้แต่คนโสดวันนี้เหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะมั่นคงเป็นหลักปัญฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม1บวก1มากกว่า2นะครับซินเนจี้วันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานครับวันนี้ชีวิตไม่ได้มีธุรกรรมอะไรมากไม่ติดขัดไม่มีปัญหาความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีสถานะนะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงส่วนคนมีคู่วันนี้คนรักพึ่งพาได้สีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีพิจิกค่ะก็เสริมเสน่ห์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำวันนี้ดีทั้งหมดขอให้ทำการลงทุนนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญสุดครับเริ่มผิดก็ผิดหมดฉะนั้นควรหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆความรักก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดครับคนโสดวันนี้พ่อสื่อแม่ชักกองเชียร์เพียบสีถูกโฉลกค่ะชาวชาวราศีธนูค่ะเริ่มต้นผิดก็ผิดหมดหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์ PD นะคะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494ประกันสักครู่ค่ะครับ